มันไม่ใช่โอกาสมันคือเครื่องมือที่เอาไว้พันธนาการคนมันคือเครื่องมือที่เอาไว้กักขังอิสรภาพคนมันคือเครื่องมือที่แบบเอาไว้กดคนไม่ให้มีเสรีไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่แบบเขาต้องการใช้แล้วอีกอย่างนึงคือมันคือเครื่องมือที่ไม่ให้เราสามารถออกไปชุมนุมออกไปแสดงสิทธิของเราได้คือเราสลบไปแล้วเราไปถึงโรงพยาบาลเราฟื้นอีกทีก็เช้าประมาณ6โมง7โมงแล้วกว่าจะได้เจอหมอเนี่ยก็เกือบแบบพักนึงอยู่อะค่ะแล้วก็พอเจอหมอปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็เห็นกำไร EM ที่ข้อเท้าเราเขาก็ถามว่าเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่านี่คือกำไร EM เขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิ่งนี้คือแบบใช้เพื่ออะไรคืออะไรกระบวนการในการที่แบบต้องขอปลด EM ต้องขอแบบแจ้งรายละเอียดหลายๆอย่างมันกินเวลาไปจนถึงบ่าย 3:00 น.แม้กระทั่งตอนที่ศาลมีคำสั่งแล้วอะว่าให้ตัดกำไรได้หมอก็ยังไม่ทำเลยนะหมอบอกหมอไม่ยุ่งให้แบบเพื่อนตัดเองเลยนี่ค่ะสภาพเยินมากอันนี้ก็ตัดไม่ขาดแบบคือไม่รู้ว่าจะตัดกันยังไงอะคือทำกันเองอะก็คือเรามีเพื่อนเนาะเรามีเพื่อนที่เชียงใหม่เนาะก็เป็นนักกิจกรรมด้วยกันเพื่อนก็แบบเข้าใจป่ะว่าเด็กอายุ20กว่าจะต้องมาแบบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ระดับประเทศค่ะนี่ใช้เรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยหมอก็ยังไม่กล้าตัดอ่ะหมอแบบตัดเองเลยแล้วแบบเพื่อนก็แบบน่าเอ็นดูมากเลยนะเนี่ยมันไม่เคยตัด EM กันอ่ะเนาะก็เลยไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรอ่ะเพื่อนก็ไปหากรรไกรมากรรไกรตัดกระดาษกรรไกรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คมแล้วก็แบบกรรไกรผ่าตัดก็ไม่คมอีกสุดท้ายไปจบที่กรรไกรตัดกระดาษที่มันคมๆมันก็ตัดคนหน่อยนะไม่กล้าเลยวะเอาเลยเพื่อนจัดไปครับๆๆโหนั่นมันมีเพื่อนไอ้เพื่อนผู้ชายที่มันเป็นคนตัดเนี่ยมันไปบวชมาแบบหลายปีเลยอ่ะแล้วมันพอมันตัด EM เสร็จปุ๊บมันก็พูดอ่ะกูเคยแต่ตัดเวรตัดกรรมสุดท้ายกูต้องมาตัด EM ให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันแบบขามันบวมแล้วมันแบบก็ตัดยากอ่ะเนาะแต่สุดท้ายเพื่อนก็แบบตัดออกไม่ได้แล้วก็เป็นสภาพอย่างงี้นะคะเป็นคนแรกที่แบบได้ตัด EM เพราะว่าประสบอุบัติเหตุเท้าความไปนะคะก็คือวันที่15มีนาคมนะคะปี2565เนี่ยอัยการได้มีคำสั่งนะคะฟ้องคดีมาตรา112ของเกณฑ์นะคะในคดีราษฎรศาลซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเชิญชวนให้ประชาชนเขียนจดหมายถึงกษัตริย์วชิรลงกรณ์นะคะในประเด็นของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีการเขียนจดหมายนะคะเรียกร้องให้กษัตริย์เนี่ยมีการปฏิรูปนะเปิดแนวทางในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการลดงบประมาณของสถาบันเองในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเจอกับวิกฤตโควิดเองนะคะหรือการขยายพระราชอำนาจในมิติของเรื่องของกองทัพเองนะก็มีการพูดถึงในจดหมายฉบับนั้นนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงการบังคับใช้มาตรา112ด้วยก็มีการเขียนจดหมายดังกล่าวแล้วก็เราก็โพสต์ข้อความนั้นนะคะลงใน Facebook จากนั้นก็มีคนไปแจ้งความดำเนินคดีเกตด้วยมาตรา112รวมถึงพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะคดีความของเกตอะค่ะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นจากการโพสต์ Facebook เป็นคดีความที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นการแสดงเสรีภาพในการแสดงออกของเราใช่มั้ยคะซึ่งการใส่กำไร EM เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนแน่ๆ2ก็คือว่าเราไม่ได้มีพฤติการของการหลบหนีหรือการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตรงนั้นนะคะคดีของเราไม่ใช่คดีร้ายแรงที่แบบไปฆ่าคนตายหรือว่าไปก่อภัยอันตรายต่อสังคมมันเป็นเพียงคดีความที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่แตกต่างไปจากรัฐแค่นั้นเองช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากค่ะแล้วรัฐบาลไม่สามารถจัดการหรือบริหารแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดได้เลยแล้วเราเรียกร้องกับรัฐบาลแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็เฉยเมยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีสิ่งนึงที่เราทำได้นั่นก็คือไปเรียกร้องพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะมีหลายพรรคใช่มั้ยยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปยื่นหนังสือกันแล้ววันนั้นอ่ะเหตุการณ์วันนั้นเราก็ไปยื่นหนังสือที่พรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับแรกแล้วเราก็
พูดเราก็พูดว่าเออที่เรามาวันนี้นะเราต้องการมาส่งเสียงให้พรรคร่วมมายื่นหนังสือให้พรรคร่วมอ่ะถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะสามารถเป็นรัฐบาลที่จะดูแลประชาชนต่อไปในวิกฤตขนาดนี้ได้ใช่ค่ะต้องอดทนกับความยากลำบากต้องอดทนกับการบริหารที่ไม่ได้เรื่องประชาชนในประเทศต้องติดโควิดต้องล้มตายมีคนล้มตายข้างถนนไปนั่นเท่าไหร่ท่านเคยรับรู้บ้างไหมคะมีคนที่ต้องตายอยู่ในบ้านตั้งเท่าไหร่ท่านเคยรับรู้บ้างไหมคะมีคนที่ต้องตกงานมีคนที่ต้องขาดรายได้มีคนคิดที่จะฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจสุดท้ายเราก็โดนสั่งฟ้องเงื่อนไขประกันเนี่ยคือเราช็อกมากเลยนะเขาก็ให้เงื่อนไขมาว่าต้องติดกำไร EMแล้วติดกำไร EM เฉยๆมันไม่พอไงนอกจากติดกำไร EM เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ตามมาจากกำไร EM นั่นก็คือ1ครั้งแรกที่เราได้เลยนะก็คือห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 6:00 น.อีกวันนั่นก็คือหลัง 6:00 น.คุณไม่มีสิทธิ์ออกไปไหนแล้ว2คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ3ที่เรางงที่สุดเลยคือห้ามกระทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทางที่คดีที่เราโดนมันเป็นคดีพลกรฉุกเฉินมันเป็นคดีเกี่ยวกับเราไปยื่นกับพรรคภูมิใจไทยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ได้ไปทำความเสื่อมเสียอะไรอยู่แล้วแต่เงื่อนไขที่ศาลมีมาให้นะตอนนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่เข้าใจเราไม่เก็ตแล้วมันไม่โคตรไม่เมคเซนส์สำหรับเราเราก็ได้ยื่นคำร้องไปที่ศาลนะคะเพื่อขอวางเงินประกันตัวเพิ่มแทนการติดกำไร EM ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับmandate ของกระทรวงยุติธรรมเองด้วยซ้ำที่ออกมาเปล่าประกาศแรกเริ่มค่ะว่ากำไร EM ในบ้านเรานะคะใช้ด้วย2เหตุผลหลักๆเหตุผลแรกก็คือ เพื่อลดความแออัดข้างในเรือนจำอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ EM แทนการวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวได้แต่ในกรณีของเกดเองค่ะเราเห็นชัดเลยว่ามันไม่ได้ตรงกับเจตนารมณ์แรกเริ่มของกระทรวงยุติธรรมเองที่แนะนำหรือว่านำกำไร EM เข้ามาใช้ในบ้านเราเพราะว่าเกดเนี่ยทำหนังสือไปที่ศาลใช่ไหมคะเพื่อยินดีที่จะวางหลักทรัพย์ในการประกันตัวเพิ่มแต่ว่าศาลก็ได้ยกคำร้องดังกล่าวนะคะแล้วก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปค่ะจะเห็นว่าในคดีทางการเมืองจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งให้ติดกำไร EM นะคะแต่ว่ายังเรียกเงินประกันตัวค่อนข้างสูงอยู่ดีบางคดีความคือเรียกเงินประกันตัว 200,000 พร้อมกับกำไร EM นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหากำไร EM คืออย่างนี้เลยบอกว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่แบบไม่มีเงินประกันอะไรแบบนั้นจะแบบเฮ้ยฉันมีเงินประกันนะเว้ยฉันพร้อมที่จะประกันตัวได้มากพอถ้าเขาจะเรียกเอาเท่าไหร่แบบเนี้ยสองเรามีสถานะที่โคตรชัดเจนว่าเราไม่สามารถหนีไปไหนได้หรอกเราเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายอ่ะเราจะหนีไปทำไมวะใครมันจะไม่อยากเรียนจบวะเรียนมา 3-4 ปีเรามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเราไม่เคยถูกตัดสินว่าเราแบบทำผิดขั้นร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเขากล้าเรียกสิ่งนี้ว่าโอกาสได้ยังไงสำหรับเราเรียกว่ามันไม่ใช่โอกาสอะมันเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถแบบกดเราอะมันไม่ใช่โอกาสที่ให้เรามาใช้อิสรภาพข้างนอกอย่างที่เราบอกนี่มันไม่ใช่อิสรภาพมันเป็นอิสรภาพที่โคตรปลอมอะมันเป็นอิสรภาพจอมปลอมอะแบบอิสรภาพที่มีให้โดยกำหนดเวลาหรออิสรภาพที่ถ้าอยากไปไหนอยากกลับบ้านอะอยากกลับบ้านมาหาแม่อยากคิดถึงหมาแบบนี้อยากกลับมากินข้าวที่บ้านเงี้ยเมื่อก่อนแบบต้องเขียนขอแบบต้องเขียน 2-3 หน้ากระดาษเพื่อที่จะแบบขอกลับบ้านบ้านเกิดกูอะเราใส่โซ่ตรวจ EM พวกเราไม่ต่างอะไรจากการโดนจำกัดอิสรภาพถ้าคุณเห็นใครใส่ EM อย่าเพิ่งไปตีตาว่าเขาคือนักโทษคุณลองไปถามไทยเขาก่อนว่าเขาโดนอะไรมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกพวกเบดังนั้นนะคะไม่ควรมีใครโทรติด EM เพียงเพราะ
ส่วนใหญ่ถ้าดูตอนนี้เป็นคดีใน80คนนะคะเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มได้คดีที่โดนคดี112เนี่ย27คนด้วยกันที่ติด EM ตอนนี้คดีถ้าเป็นคดีทะลุแก๊สดินแดงเนี่ย25คนนะคะแล้วก็คดีที่เป็นการชุมนุมในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ดินแดงเนี่ย21คนแล้วก็คดีช่วงสหพันธรัฐไทยนะคะ4คนแล้วก็คดีพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยกูต้องได้100ล้านเนี่ยอีก3คน5กลุ่มเนี่ยทั้งหมดรวม80คนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็คือเก็บนั่งรถโดยสารนะคะโดยรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะในระหว่างที่ขึ้นวินนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาสังเกตเห็นกำไรข้อเท้าของเรากำไร EM เขาก็เลยชวนเราคุยว่าแบบเนี่ยน้องโดนคดีอะไรมาเราก็เลยต่อบทสนทนานั้นนะคะด้วยการเล่าให้ฟังว่าพี่เราโดนกำไร EM นะเพราะว่าเราโพสต์ข้อความบน Facebook เราโพสต์ข้อความเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วเราเลยโดนติดกำไร EM เชื่อมั้ยคะว่าแค่พฤติการตรงนั้นเนี่ยเขาตกใจมากเฮ้ยน้องคดี112มันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยน้องทำไมอะแค่เราเรียกร้องให้ลดงบประมาณน่ะทำไมมันถึงโดนหนักขนาดนี้มันทำให้คนที่เขามาคุยกับเราค่ะเขาตั้งคำถามเพราะเขาเห็นถึงความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นตรงนี้อะค่ะมันก็เลยกลายเป็น41เลยที่เกดใช้ในการโอเคพูดหรือว่าอธิบายให้สังคมกลายเป็นว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นคือเห็นดีเห็นงามค่ะกับข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปแล้วแล้วก็เขาก็กลับไปลงชื่อค่ะในการยกเลิกมาตรา112ใน3เพราะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราใส่ชุดนักศึกษาเราเป็นนักศึกษาแล้วเรามีกำไร EM ติดข้อเท้าแต่แรกเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอแบบมีรุ่นน้องมาถามว่าแบบน้องก็บอกว่าพี่เนี่ยเพื่อนหนูสะกิดกันบอกว่าแบบพี่ไปฆ่าใครตายมาหรือเปล่าถึงแบบได้ใส่กำไร EM อะไรแบบเนี้ยแบบมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อกำไร EM หรือสิ่งพันธนาการที่เขามีให้เรามันเป็นเหมือนเครื่องตีตาว่าคนคนนี้เป็นตาบาปในสังคมเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่มีคดีติดตัวซึ่งมันไม่ได้มีการแบ่งแยกชัดเลยนะว่าคดีอะไรคดีการเมืองหรอคดียาเสพติดหรอฆ่าคนหรอช่อโกงหรอไม่กำไร EM คือกำไร EMคนใส่กำไร EM คือคนไม่ดีคนใส่กำไร EM คือคนที่มีคดีติดตัวแค่นั้นสังคมรับรู้แค่นั้นว่าหลังจากที่เกดถูกติดกำไร EM อะค่ะเกดไม่เคยคิดที่จะซ่อนมันนะคะแล้วก็ข้อจริงแล้วเนี่ยเกดคิดว่าคนที่ควรจะรู้สึกอายรู้สึกละอายใจมันไม่ใช่เกดแต่ว่าควรจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีอำนาจหรือผู้พิพากษาหรือคนในกระบวนการยุติธรรมได้สารมหาที่ใช้กำไร EM กับผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์แรกเริ่มถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเก็บไม่ปิดบังนะคะกำไร EM แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการติดสติ๊กเกอร์ไว้ที่กำไร EM ได้สารค่ะเพื่อทำให้เห็นว่าโอเคเราไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงนะแล้วก็หลายโอกาสค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับทั้งคนไทยเองนะคะที่เห็นบนท้องถนนใช่ไหมคะแล้วก็มองกำไร EM เราหรือว่าชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวบ้างหรือมาทำงานในเมืองไทยพอเขาเห็นกำไร EM เขาก็อาจจะเปิดบทสนทนากับเรานะคะว่าโดนคดีอะไรมาไปทำอะไรมานะคะเราก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการแลกเปลี่ยนในการพูดถึงประเด็นปัญหาของมาตรา112ข้อเสนอของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันนะคะมันก็เป็นการบ่งชี้ตัวสถานที่อยู่ของนักกิจกรรมตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งออกไปแบบจากเคหสถานนิดเดียวเนี่ยก็เตือนแล้วนะจริงๆน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของประชาไทยมั้งที่เกรทบอกว่าเขาอยู่ได้แค่ตรงประตูเนี่ยเท่านั้นน่ะเขาไม่สามารถเดินออกไปอีก 2-3 เมตรเพื่อจะแบบรับอาหารจากไรเดอร์ได้อะไรเงี้ยนั่นคือการมอนิเตอร์อย่างเข้มข้นด้วยนะเพราะว่าเราก็รู้ว่าบางคนเนี่ยแค่แบบเลยทางหมายถึงว่าไม่ใช่ทางปกติที่เขาเดินทางแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่โทรมาในระดับนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยต้องให้ชัดว่าเราคิดว่าปัญหาก็คือว่าใครเป็นคนเข้าถึงข้อมูลนี้บ้าง
มันเป็นความน่าหวาดกลัวจริงๆชีวิตเขาต้องถูกมอนิเตอร์ตลอดเวลา24ชั่วโมงมันคือการไปละเมิดสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเขามันก็ต้องมาพิจารณาค่ะว่าไอ้การกระทบกระทั่งสิทธิบางประการเนี่ยระหว่างบุคคลแต่ละบุคคลนะคะมันได้สัดส่วนจริงๆหรือเปล่ามันมีความจำเป็นจริงๆไหมซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเจ้าหน้าที่อาจจะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลตรงนี้เท่านั้นที่เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วรัฐที่มันไม่สามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อ่ะแม้กระทั่งแบบข้อมูลส่วนตัวเราถูกเพกาซัสเราถูกแจ้งเตือนแบบเนี้ยข้อมูลต่างๆเราเนี้ยมันถูกนำไปใช้ในส่วนอื่นหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้เลยตอกย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมในไทยอ่ะมันน่าสิ้นหวังแค่ไหนมันไม่มีมาตรฐานแค่ไหนมันทำให้คนแบบไม่เชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจากสิ่งที่เราเจอจริงๆเราคิดว่ามันไม่ควรถูกเอามาใช้กับคดีทางการเมืองด้วยซ้ำมันไม่ควรใช้กับคดีการเมืองแล้วก็มันไม่ควรถูกใช้กับผู้ต้องขังที่ยังไม่ถูกพิพากษาด้วยซ้ำมันคือการตีตาคือการจำกัดสิทธิ์แล้วก็จำกัดวิธีการเดินทางจำกัดการใช้ชีวิตจำกัดแม้กระทั่งอาชีพจำกัดกิจกรรมที่เขาทำเราคิดว่ามันรุนแรงมันไม่ใช่แค่แบบก็แค่พลาสติกอันนึงมารัดข้อเท้าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญอ่ะมันคือการล่ามโซ่คนไว้ในทางสังคมด้วยนะอย่างที่เราบอกมันไม่ใช่แค่80คนนี้แต่คุณกำลังใช้สิ่งนี้สร้างความกลัวสำหรับคนที่ออกมาพูดคนที่ออกมาแสดงออกแล้วมันทำให้คนอื่นๆในสังคมที่ไม่ได้ติด EM ไปด้วยมันก็เกิดความกลัวไปด้วยนั่นแหละกรณีอุบัติเหตุอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องกระบวนการมันสำคัญกว่าชีวิตคนหรอวะการขออนุญาตมันสำคัญกว่าชีวิตคนหรอวะมันควรจะมีตรงนี้มาซัพพอร์ตว่าแบบมันควรจะเป็น emergency case ที่แบบสามารถตัดได้เลยไม่ต้องรออะไรอ่ะชีวิตคนมันควรสำคัญที่สุดนะตรงหน้าแบบส่วนเรื่องขั้นตอนเรื่องอะไรที่คุณชอบทำก็ค่อยไปว่ากันทีหลังอะไรแล้วก็อยากจะฝากถึงวงการแพทย์เนาะขนาดอาริล่าศัตรูขนาดฆ่าศึกคนที่เป็นศัตรูกันในสงครามอ่ะคุณเขายังแบบคุณเป็นหมออ่ะคุณมีหน้าที่รักษาไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะมีสถานะไหนจะเป็นผู้ต้องหาจะเป็นใครก็ช่างอ่ะแต่นี่คือคนนี่คือมนุษย์สิ่งที่คุณทำคือคุณต้องรักษาชีวิตของคนคนหนึ่งไว้นั่นแหละอยากให้เขามีความกล้ามากกว่านี้ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงที่เรากำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ความขัดแย้งทางการเมืองมันเข้มข้นขณะนี้นะคะผู้พิพากษาเองควรที่จะดำรงอยู่นะอย่างสง่างามไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้ที่มีอำนาจหรือว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะผู้พิพากษาควรจะเป็นคนที่ยึดมั่นเคารพในหลักการหลักสิทธิมนุษยชนเองหรือแม้กระทั่งเลยค่ะหลักกฎหมายในบ้านเราเองด้วยซ้ำนะคะคิดว่าถ้าผู้พิพากษานะคะดำรงตนได้อย่างสง่างามอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในบ้านเราหลายๆอย่างจะคลี่คลายลงได้อย่างง่ายดาย